วันนี้นะคะอาจารย์พามานอกสถานที่กับรายการห่วงจุ้ยนอกตำราค่ะวันนี้อาจารย์มาที่นี่มาสถานที่แห่งนี้มาเพื่ออะไรแล้วที่สำคัญต้องบอกนะคะวันนี้เนี่ยในทุกจุดที่เราได้นำสักการะนำไหว้เนี่ยต้องบอกมีสิ่งดีๆมากมายค่ะเปิดโชว์ชะตาดวงดาราจันทราที่ส่องแสงให้ทุกพลังนำทางความทะยานที่มันเพียงจะเปลี่ยนชีวิตทุกคนให้พบวันสดใสคิดดีทำดีมีมานะรวมจิตใจให้เป็นหนึ่งห่วงจุ้ยสายด่วนสินแสเป็นหนึ่งห่วงจุ้ยสายด่วนสินแสเป็นหนึ่งห่วงจุ้ยสายด่วนสวัสดีค่ะสินแสเป็นหนึ่งวงภูดรค่ะวันนี้นะคะอาจารย์พามานอกสถานที่กับรายการห่วงจุ้ยนอกตำราค่ะซึ่งวันนี้อยู่ที่วัดอรุณราชวรารามนะคะวันนี้อาจารย์มาที่นี่มาสถานที่แห่งนี้มาเพื่ออะไรแล้วที่สำคัญต้องบอกนะคะวันนี้เนี่ยในทุกจุดที่เราได้นำสักการะนำไหว้เนี่ยต้องบอกมีสิ่งดีๆมากมายค่ะวันนี้อาจารย์ไม่ได้มาเพียงท่านเดียวเท่านั้นวันนี้อาจารย์มีนะคะต้องบอกพระอาจารย์สมเกียรติค่ะขออนุญาตพระอาจารย์นะคะเจริญพรโยมอาจารย์เป็นหนึ่งวันนี้โชคดีเหลือเกินที่ได้มีรายการของโยมอาจารย์มาถ่ายทำแล้วก็จะพาท่านสาธุชนพร้อมทั้งทีมงานต่างๆได้เที่ยวชมวัดอรุณราชวรารามด้วยกันค่ะเจริญพรพระอาจารย์ขาวัดอรุณราชวรารามอาจารย์เรียกถูกไหมคะวัดอรุณราชวรารามถ้าเรียกอันถูกต้องก็คือวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารอันนี้เลยหรือเรียกคนรู้จักทั่วไปอีกอย่างนึงก็มีชื่อหนึ่งครับโยมอาจารย์ คือวัดแจ้งนะแสดงให้เห็นว่าเป็นพระอารามเอกอุเป็นพระอารามเก่าแก่เป็นพระอารามเอกอุพระอารามเอกอุนี้มีทั้งหมดอยู่6วัดนะโยมอาจารย์เคยทราบไหม6วัดในประเทศไทยหรือเปล่าครับ6วัดในประเทศไทยเราต้องขอทราบแล้วพระอาจารย์ขาวัดที่1ก็คือวัดอรุณราชวรารามที่เรากำลังยืนอยู่ตรงนี้ค่ะเป็นวัดที่1วัดที่2คือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามซึ่งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามค่ะส่วนวัดที่3นั่นคือวัดมหาธาตุยุวราชลังสฤษค่ะอยู่ที่ท่าประจันวัดที่4คือวัดสุทัศน์เทพวรารามอยู่ตรงเสาชิงช้าเสาชิงช้าอ๋อนี่คือ4วัดที่อยู่ในกรุงเทพมหานครส่วนอีก2วัดอยู่ต่างจังหวัดมีวัดอะไรบ้างโยมอาจารย์พอเข้าใจไหมไม่ทราบเลยครับท่านโยมอาจารย์ไม่เข้าใจเนาะใครไม่ทราบเนาะอาจจะรู้แต่ว่าอาจจะจำไม่ได้นั่นก็คือวัดพระปฐมเจดีย์วัดพระปฐมเจดีย์อยู่จังหวัดนครปฐมนครปฐมใช่ส่วนวัดที่6วัดสุดท้ายก็คือวัดพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีวัดพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีนะอันนี้คือเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกอุพิเศษคำว่าเอกอุพิเศษก็คือเป็นวัดที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้างแล้วก็เป็นพระอารามที่พระมหากษัตริย์นั้นได้ถวายพระราชกุศลก็คือไปทอดพระกฐินทุกปีอันนี้คือประวัติย่อๆครับโยมอาจารย์โอ้โหท่านผู้ชมขาต้องบอกเลยค่ะว่าเรื่องราวต่างๆเนี่ยพิเศษจริงๆที่สำคัญตลอดเทปนี้หลายท่านจะได้รู้เรื่องราวดีๆมากมายค่ะวันนี้นะคะอาจารย์ก็ต้องพึ่งพาพระมหาสมเกียรติหรือพระอาจารย์นะคะอย่าเรียกเป็นพระอาจารย์แล้วกันนะคะเจริญพรอยากทราบประวัติความเป็นมาของที่นี่ว่าที่นี่เนี่ยประวัติความเป็นมาเป็นยังไงแล้วทำไมถึงมีชื่อวัดเป็นวัดอรุณคะท่านวัดอรุณราชวรารามนี้เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกอุค่ะนะเอกพิเศษดังที่ได้บอกและเป็นวัดโบราณค่ะนะมีมาตั้งแต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะนะในวัดนี้ก็จะประกอบไปด้วยนะจะมีศาสนสถานค่ะศาสนวัตถุค่ะนะภายในพระอารามค่ะนะซึ่งเป็นพระอารามหลวงในวัดอรุณราชวรารามนี้นะก็จะแบ่งเป็นเรียกว่าเขตพุทธาวาสและเขตสังฆาวาสเขตพุทธาวาสก็คือเช่นโบสถ์วิหารโบสถ์วิหารลานเจดีย์ลานเจดีย์ค่ะเป็นเขตพุทธาวาสค่ะส่วนเขตสังฆาวาสก็คือเป็นที่อยู่ของพระสงฆ์แล้วคำว่าวัดอรุณเนี่ยจุดเริ่มต้นของชื่อเนี้ยฮะมาจากเหตุการณ์อะไรหรือมีเรื่องราวยังไงถึงเป็นชื่อวัดอรุณคะชื่อว่าวัดอรุณนี้มันมีมาในภายหลังนะโยมอาจารย์เป็นหนึ่งอ๋อค่ะในสมัย
กรุงศรีอยุธยาเราย้อนไปไกลเลยไกลไหมไกลเกินไปไกลเกินไปไม่ไกลเกินไปนะกรุงสมัยกรุงศรีอยุธยานั้นนะมีชื่อว่าวัดมะกอกวัดมะกอกวัดมะกอกค่ะคงจะมีต้นมะกอกเยอะหรืออะไรก็ตามนะชื่อว่าวัดมะกอกต่อมาในเขตตรงนี้เมื่อเป็นวัดมะกอกแล้วเนี่ยกลายเป็นว่ามีวัดมะกอกสองมะกอกตรงนี้เป็นวัดมะกอกนอกและมีวัดมะกอกในปัจจุบันนี้คือวัดนวลนรดิษฐ์ยังไม่จบเท่านี้นะโยมอาจารย์เป็นหนึ่งมีอีกนะหลังจากที่เป็นวัดมะกอกนอกวัดมะกอกในแล้วเนี่ยต่อมาได้เป็นวัดแจ้งวัดแจ้งค่ะวัดแจ้งอันนี้เป็นที่รู้จักกันเลยว่าทำไมถึงได้เป็นวัดแจ้งค่ะก็เพราะว่าในครั้งหนึ่งเนี่ยพระเจ้าตากสินมหาราชค่ะได้ปรีดาทัพมาคิดจะสร้างเมืองใหม่ค่ะเพราะว่ากรุงศรีอยุธยาของเราเป็นไงโดนค่ะข้าศึกทำลายไปเรียบร้อยนะพระองค์เมื่ อขึ้นมาปราบดาปราบพิเศษอาริราชศัตรูได้เป็นที่เรียบร้อยก็ปรีดาทัพเอาไพ่พลอะไรต่างๆมาแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานไว้ว่าถ้าสว่างที่ไหนก็จะขึ้นที่นั่นก็พอดีมาสว่างที่ที่นี่พอดีหน้าวัดมะกอกค่ะนะเมื่อขึ้นมาแล้วพระองค์ก็เลยเป็นนิมิตหมายอันดีเพราะว่าในเวลาที่ขึ้นมาก็คือคลุ่งแจ้งพอดีอนะก็เลยชื่อว่าเป็นวัดวัดแจ้งแจ้งนี้เองตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาต่อมาเป็นวัดอรุณราชธารามวัดอรุณราชธารามครับค่ะแล้วก็ต่อมาเป็นวัดอรุณราชวรารามคราวนี้ในภายในวัดสถานที่ฮะก็จะมีจุดต่างๆอย่างที่อาจารย์ได้เกริ่นว่าจริงๆมีหลายจุดด้วยกันต้องขอคำแนะนำของพระอาจารย์แล้วล่ะค่ะว่าแต่ละจุดเวลาเรามาหรือใครหลายคนชมเทปนี้ก็อยากจะมาสักการะณที่นี่เนี่ยมีหลากหลายจุดแต่ละจุดเนี่ยก็ต้องมีการสักการะการไหว้แต่ละจุดอาจจะมีการไหว้ที่แตกต่างกันสำหรับจุดแรกเลยฮะที่เราจะไปคือพระวิหารน้อยหรือโบสถ์น้อยอยู่ตรงไหนคะท่านอาจารย์ก็อยู่ทางด้านซ้ายมือของเรานี้ okay. นะเดี๋ยวเราก็จะได้เดินทางไปด้วยกันนะครับพร้อมแล้วก็ขอเจริญพรได้เลยค่ะเรียนเชิญพระอาจารย์เลยค่ะและตอนนี้นะคะเรายืนอยู่ที่พระวิหารน้อยนะคะต้องเรียนถามพระอาจารย์แล้วค่ะว่าพระวิหารน้อยเนี่ยประวัติความเป็นมาเป็นอย่างไรคะท่านทั้งพระวิหารน้อยนี้ก็เช่นเดียวกับในพระอารามวัดอรุณราชวรารามก็คือมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาเช่นเดียวกันค่ะซึ่งเป็นสถานที่เดิมสถานที่เก่าค่ะนะตั้งแต่ครั้งสมัยพระเจ้าตากสินมหาราชที่ได้กรีธาทัพขึ้นมาแล้วก็มาสว่างที่นี่อันนี้เป็นของเดิมที่มีอยู่ค่ะนะทั้งวิหารน้อยแล้วก็โบสถ์น้อยเนี่ยเป็นของที่มีอยู่ครบแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูที่วิหารน้อยกันก่อนซึ่งมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ก็คือพระจุฬามณีพระจุฬามณีจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันไปกันเลยดีไหมคะท่านดีโอเคค่ะและตอนนี้นะคะอาจารย์อยู่ที่ภายในของพระวิหารน้อยค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าเมื่อเดินเข้ามาแล้วเนี่ยรู้สึกได้ถึงความศักดิ์สิทธิ์อะค่ะซึ่งตรงนี้ต้องขอผ่านอนุญาตทางพระอาจารย์ช่วยอธิบายให้อาจารย์กับผู้ชมได้ฟังด้วยค่ะว่าในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้มีจุดไหนสำคัญบ้างและอย่างไรค่ะในวิหารน้อยนี้มีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่เรามองเห็นตรงด้านโน้นก็คือในเรื่องของพระจุฬามณีเป็นเจดีย์องค์หนึ่งนะมีความเชื่อกันว่าอยู่ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส่วนจุฬามณีอันนี้ได้สร้างจำลองขึ้นมาในสมัยของพระพิมลธรรมในเมื่อสร้างแล้วเนี่ยท่านก็เอามาไว้ตรงนี้นะที่เรามองเห็นอยู่นี้นะเป็นเจดีย์ก็จริงแต่ถอดเป็นชิ้นๆได้ถึง4ชิ้นด้วยกันถอดได้เป็น4ชิ้นแล้วก็ลงรักปิดทองคล้ายๆโลหะนะโยมอาจารย์คราวนี้จุฬามณีนี้มีความศักดิ์สิทธิ์และมีความสำคัญอย่างไรนะก็คือในสมัยทั้งพุทธกาลเนี่ยมีความเชื่อกันว่าเส้นผมหรือว่าพระเกศาของเจ้าชายสิทธัตถะตอนที่ออกบวชขี่ม้ากันทกะไปบวชที่ฝั่งแม่น้ำชื่อว่าเนรัญชลาโยมใจก็คงจำได้คราวนี้ตอนบวชแล้วเนี่ยเวลาเขาเรียกว่าตัดผมนะตัดผมเนี่ยเมื่อตัดผมแล้วเนี่ยเทวดาหรือว่าพระอินทร์เนี่ยก็
นำเส้นผมของเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยไปไว้ที่จุฬามณีอันนี้ประการที่หนึ่งะนะประการที่สองคือดวงพระวิญญาณของพระนางสิริมหามายาก็คือแม่ของพระมารดาของพระพุทธเจ้าเรียกว่าอย่างนั้นนะอันนี้ประการที่สองส่วนประการที่สามนะก็คือเชื่อกันว่าพระเขี้ยวแก้วพระเขี้ยวแก้วก็คือกระดูกฟันของพระพุทธเจ้าะนะได้ไปอยู่ที่พระจุฬามณีเช่นเดียวกันซึ่งต่อพระอาจารย์แบบนี้ค่ะคือผู้ใหญ่หรือว่าผู้เฒ่าผู้แก่ในสมัยก่อนเนี่ยท่านเคยบอกอาจารย์ว่าถ้าเกิดมีโอกาสเข้ามากรุงเทพ แล้วก็มาวัดอรุณเนี่ยให้มาณสถานที่แห่งนี้เพื่อมาขอความสำเร็จแสดงว่าในเรื่องราวต่างๆเนี่ยหลายคนไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือใครต้องการขอให้มีความสำเร็จในการงานมีความสำเร็จในการเงินขอให้เรามีการชีวิตที่ดีขึ้นก็เลยต้องมาขอที่นี่นั่นเองก็ต้องมาขอที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อันนี้ก็คือพระจุฬามณีถือว่าอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นะโยมอาจารย์เป็นหนึ่งก็เคยจะคงได้ยินมาในสมัยเด็กๆนะหรือว่าเป็นผู้ใหญ่นะเวลาคนจะเสียชีวิตนะเวลาคนจะเสียชีวิตเนี่ยเราก็จะเข้าไปเยี่ยมเข้าไปบอกแล้วก็จะบอกว่าให้นึกถึงพระไว้นะแล้วก็จะเอาดอกไม้ไปใส่ใส่ที่มือนะแล้วก็ไปกระซิบที่ข้างหูบอกว่าให้เอาดอกไม้นี้ไปบูชาพระนะก็คือไปบูชาพระที่จุฬามณีนี่เองก็คือให้ขึ้นไปบนสวรรค์ในช่วงตอนที่ใกล้จะดับจิตนะเพราะฉะนั้นใครมากราบไหว้ใครมาสักการะบูชานี้ก็ถือว่าเป็นบุญนะเป็นบุญมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเป็นสิริมงคลกับชีวิตพระอาจารย์คะตรงจุดเนี่ยเป็นพระแท่นบรรทมพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศลาดนภาไหลหาในรัชกาลที่2เนี่ยตรงจุดเนี่ยเป็นจุดที่ต้องบอกหลายคนเวลาเข้ามาต้องมาสักการะจุดนี้ก่อนไหมคะท่านก็เป็นพระแท่นบรรทมของพระองค์ะนะก็ถือว่าเป็นของเก่านะเป็นของโบราณค่ะนะในเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่2เนี่ยซึ่งมีคุณูปการต่อวัดอรุณราชวรารามนะซึ่งเป็นวัดประจำของพระองค์นะก็ทางวัดก็ได้เอามาประดิษฐานไว้เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังหรือว่าคนในรุ่นหลังได้ระลึกถึงพระองค์นะส่วนจะมากราบไหว้ก็ได้หรือว่าจะมาสักการะนะก็ได้เพราะว่าพระองค์นั้นมีคุณูปการต่อประเทศไทยแล้วก็ของวัดอรุณราชวรารามเป็นอย่างมากอยู่แล้วท่านผู้ชมขาต้องบอกเลยค่ะอาจารย์มีโอกาสมาครั้งหนึ่งนะคะแล้วมาขอพรสักการะผลปรากฏว่าอาจารย์ได้รับพรสิ่งต่างต้องบอกว่าจุดนี้เป็นจุดสำคัญค่ะท่านคะแล้วจุดต่อไปเดี๋ยวเราจะเดินไปด้านโน้นกันได้เลยค่ะท่านค่ะตอนนี้เรากำลังเดินไปสู่อีกจุดหนึ่งซึ่งพระอาจารย์จะแนะนำให้เราได้รับรู้เรื่องราวต่างๆค่ะท่านซึ่งเป็นตรงนี้เป็นเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่นะโยมอาจารย์ค่ะเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่เนี่ยก็บอกแล้วว่าจตุเนี่ยอยู่ชั้นที่4ค่ะนะอยู่ชั้นที่4ในของกลุ่มของเทวดาด้วยกันค่ะนะเราจะเห็นว่าตรงนี้นะโยมอาจารย์หยุดดูตรงนี้นิดหนึ่งว่านะจะมีเท้าจตุโลกบาลทั้ง4นะทั้ง4เนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่เป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่มากค่ะนะแต่ละตนเนี่ยแต่ละองค์เนี่ยก็จะมีคนผู้ที่ตนเองดูแลอยู่ค่ะตนเองดูแลอยู่ในสวรรค์ชั้นนี้ถือว่าเป็นชั้นที่อยู่ใกล้ชิดกับโลกมนุษย์มากที่สุดค่ะใกล้ชิดกับโลกมนุษย์มากที่สุดและทำไมถึงได้ไปเฝ้าพระจุฬามณีอยู่ชั้นสวรรค์ชั้นดาวดึงค่ะเพราะว่าอยู่ห่างกันนะอันนี้คือเท้าทัตรสค่ะอันนี้คือเท้าวิรุณ6ค่ะอันนู้นคือเท้าวิรุณ8แล้วก็อนุนเท้ากุเวนก็คือเท้าเวสสุวรรณเท้ากุเวนคือเท้าเวสสุวรรณทั้ง4ทั้ง4องค์เนี่ยค่ะนะทำไมถึงได้ไปเฝ้าไว้ตรงนี้เพราะว่าเหมือนกับถ้าเราเปรียบเทียบกันก็คือเหมือนกับข้าราชการค่ะเป็นข้าราชการเท้าพวกนี้เป็นข้าราชการอยู่ในสังกัดของเรียกว่าเป็นภาครัฐเหมือนกันค่ะซึ่งดูแลซึ่งดูแลอยู่แต่ว่ามีเจ้านายอยู่สูงกว่าก็เลยจะต้องขึ้นไปรายงานเจ้านายเหมือนทั้ง4องค์นี้ขึ้นไปรายงานเจ้านายเท้าสกะอยู่ข้างบนต้องขึ้นไปด้านบนถึงจะไปรายงานในเรื่องของงานต่างๆ
แสดงว่าสิ่งที่อาจารย์รับรู้มาจากผู้เฒ่าผู้แก่คือท่านบอกว่าคือเท้าทั้ง4ทิศเนี่ยเปรียบเสมือนเวลาเรามาขอพรเนี่ยเราขอจากพระองค์ท่านเพราะท่านเนี่ยปกปักรักษาทุกสิ่งอย่างท่านจะเป็นคนรับในสิ่งต่างขอพรต่างๆหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็จะดูแลปกปักรักษาโลกใบนี้ทั้ง4ทิศ4ทางแล้วอีกอันหนึ่งคือท่านก็จะปกปักรักษาพระเจดีย์เจดีย์ตุลามณีด้วยตุลามณีด้วยแล้วก็มีท้าวสักกะหรือว่าเทวดาที่สูงกว่าพวกนี้อยู่ชั้นนี้อยู่ชั้นนี้พวกนี้ก็ต้องขึ้นไปทำอะไรรายงานเหมือนกับรัฐมนตรีขึ้นไปรายงานกับนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีก็รายงานรัฐสภาขึ้นไปอีกเป็นอย่างนี้เข้าใจอย่างนี้ง่ายๆโยมอาจารย์นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าโยมอาจารย์มีโอกาสก็เชิญพุทธศาสนิกชนหรือว่าญาติโยมได้มากราบสักการะบูชาดีค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อได้เลยค่ะยังไม่หมดแค่ตรงนี้ดีค่ะท่านผู้ชมขาซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีองค์ท้าวเวสสุวรรณซึ่งที่เรารู้จักกันในความที่เราขอพรสักการะต่างๆ อาจารย์เพิ่งมาคลิกและเพิ่งมาทราบจากพระอาจารย์เนี่ยค่ะว่าใน4พระองค์ท่านเนี่ยหนึ่งในนั้นก็จะมีท้าวเวสสุวรรณด้วยดังนั้นเนี่ยหลายคนมาขอพรณที่นี้ค่ะขอทั้งในเรื่องความสำเร็จการงานการเงินโชคลาภสุขภาพต่างๆขอเลยนะคะเชื่อว่าหลายคนได้รับพรสิ่งดีกลับไปค่ะเดี๋ยวจากนี้ไปต้องขอนิมนต์ท่านค่ะไปที่โบสถ์น้อยซึ่งต้องบอกว่าโบสถ์น้อยเนี่ยมีหนึ่งจุดที่อยากให้ท่านแนะนำก็คือในเรื่องของพระแท่นพระเจ้าตากสินเป็นอย่างไรเจริญพรเดี๋ยวเราไปดูกันดีเลยค่ะท่านเจริญพรเชิญและตอนนี้นะคะเรายืนอยู่ที่โบสถ์น้อยค่ะเป็นจุดที่2ณวัดอรุณค่ะพระอาจารย์ขาตอนนี้เนี่ยเรายืนอยู่ณหน้าหลวงพ่อรุ่งมงคลซึ่งทราบว่าเป็นองค์พระที่เก่าแก่มากๆเป็นอย่างไรคะหลวงพ่อรุ่งมงคลนี้ก็เป็นพระเก่าแก่ที่โยมอาจารย์พูดนั้นถูกแล้วในตรงนี้คือเป็นโบสถ์น้อยะนะซึ่งโบสถ์น้อยวิหารน้อยนี้ก็มีมาตั้งแต่ครั้งสมัยอยุธยาเช่นเดียวกันะนะตรงนี้นอกจากมีหลวงพ่อรุ่งมงคลแล้วนะด้านหน้านี้ก็ยังมีแท่นบรรทมของพระเจ้าตากแล้วก็มีพระรูปของพระเจ้าตากอีกเพราะฉะนั้นเรามาในโบสถ์น้อยนี้ก็ถือว่าเป็นสิริมงคลเพราะฉะนั้นเราก่อนที่จะออกไปตรงนู้นเราก็กราบสักการะหลวงพ่อรุ่งมงคลกันก่อนแสดงว่าพอเราเข้ามาณสถานที่แห่งนี้นะคะเราจะต้องขอสักการะณจุดนี้ก่อนใช่เพื่อหลังจากนั้นเราไปขอความเป็นสิริมงคลณอีกจุดนึงอย่างที่พระอาจารย์ได้ว่าไว้นั้นขออนุญาตให้พระอาจารย์ช่วยนำเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับผู้ชมทางรายการด้วยค่ะได้นะพนมมือพระนมมือพร้อมกันค่ะตั้งนะโมสามจบนะโยมอาจารย์นะค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะได้ไหว้พระหลวงพ่อรุ่งมงคลรุ่งมงคลจะได้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์ในหน้าที่การงานและกิจการในหน้าที่ของเราทุกๆอย่างสาธุเจริญมีความสุขความเจริญในครอบครัวและหน้าที่การงานทุกประการสาธุสาธุค่ะซึ่งต้องบอกแบบนี้ค่ะท่านผู้ชมขาเป็นอีกหนึ่งจุดหนึ่งที่อาจารย์ไม่แนะนำไม่ได้เลยนะคะตามเคล็ดลับที่อาจารย์ศึกษามาตั้งแต่โบราณนะคะเขาบอกว่าในกรณีที่เราเนี่ยอยากจะมีโอกาสเรื่องของหนี้สินในยุคปัจจุบันที่เรามีกันอยู่เนี่ยทุเราเบาบางลงอะฮะมีเคล็ดลับหนึ่งก็คือเขาบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีโอกาสไปหน้าสารที่ไปวัดหรือไปที่ไหนที่มีเขียนว่าชำระหนี้สงให้เราฮะทำตามกำลังศรัทธานะคะแล้วตั้งจิตอธิษฐานว่าข้าพเจ้าขอชำระหนี้สงขอให้การชำระหนี้สงในครั้งนี้ส่งผลให้หนี้ปัจจุบันของข้าพเจ้าเนี่ยทุเราเบาบางเพียงเท่านี้อะไรจะดีขึ้นอาจารย์เคยทำครั้งหนึ่งที่ชีวิตมีปัญหาแล้วก็มีพระมีผู้ใหญ่หลายท่านบอกว่าลองไปทำดูสิหลังจากทำมาต้องบอกว่าพุทธคุณจากการที่เราชำระหนี้สงมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นทำให้เราทุเราเบาบางในเรื่องหนี้สินอันนี้เป็นเคล็ดลับฝากไว้เพื่อความสบายใจค่ะพระอาจารย์ขามีอีกหนึ่งจุดที่เราจะต้องนิมนต์ท่านเนี่ยเพื่อแนะนำค่ะก็คือพระแท่นได้เราไปกันเลยไหมครับท่านเชิญเดินผ่านและตอนนี้นะคะเราอยู่ตรงพระแท่นพระเจ้าตากเรียบร้อยแล้วค่ะท่านขาเราเห็นพระแท่นแบบนี้รบกวนนิมนต์ท่านช่วยอธิบายในส่วนของตรงพระแท่นอีกครั้งหนึ่งค่ะพระแท่นตรงนี้เรียกว่าเป็นพระแท่นบรรทมนะโยมอาจารย์ค่ะเป็นไม้สักทั้ง
ทั้งแผ่นเลยนะเป็นไม้สักแผ่นใหญ่มากแสดงว่าต้นไม้นี้ก็ใหญ่มากนะเป็นไม้สักที่พวกมอดพวกแมลงไม่กินเรียกว่าตัวปวกตัวอะไรต่างๆเนี่ยไม่สามารถที่จะมากัดกินได้จนอยู่ถึงปัจจุบันนี้นะมีมาตั้งแต่สมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีหรือว่าพระเจ้าตากสินสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่เรารู้จักกันนะโยมอาจารย์ก็จะเห็นว่านะแท่นนี้ก็จะมีสี่ขานะเรียกว่าสี่ด้านด้วยกันนะแล้วก็จะมีแกะสลักลวดลายเป็นแบบพุทธันอันสวยงามนะอันสวยงามวิจิตรตรงนี้นะก็จะมีคนหรือว่าสาธุชนทั้งหลายพุทธบริษัทเนี่ยนะประชาชนทั่วไปก็มักจะมารอดตรงนี้ในยุคปัจจุบันค่ะก็จะมารอดตรงนี้ค่ะนะก็จะมีมาเป็นจำนวนมากค่ะวันนี้โยมอาจารย์ก็จะรอดไหมวันนี้จะต้องรอดนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลให้สำหรับท่านผู้ชมหลายท่านหากได้เห็นว่าการรอดเนี่ยเรามีเคล็ดลับยังไงต้องบอกพระอาจารย์ครั้งที่แล้วมาแล้วเราตั้งจิตอธิษฐานเนี่ยเราเองต้องบอกเราสมความปรารถนาดังนั้นวันนี้ค่ะเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตนำเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆค่ะให้สำหรับหลายคนหรือท่านผู้ชมหลายคนอยากจะมาที่นี่เนี่ยเดี๋ยวจะรอดแบบไหนอธิษฐานแบบสั้นๆยังไงเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตเป็นตัวแทนหรือว่าทำให้ทุกคนได้ดูเป็นตัวอย่างคราวนี้พระอาจารย์ขาสอบถามได้นึงค่ะถ้าเกิดท่านผู้ชมในรายการเนี่ยเขาอยากจะมาสักการะณวัดอรุณแบบนี้บางคนดูชมอยู่ต่างจังหวัดบางคนอยากมาเวลาในการเปิดเข้าในการสักการะหรือการมาล้างลอดแท่นล้างอาถรรพ์ต้องมาเวลาไหนยังไงครับท่านสำหรับวัดอรุณโดยภาพรวมก่อนก็เลยกันนะโยมอาจารย์นะก็เปิดประมาณ 8:30 น.นะในบริเวณทางเข้าเมื่อเปิดแล้วก็เข้ามาแล้วก็มีการวัดอุณหภูมินะในเรื่องของโควิดความปลอดภัยความปลอดภัยในเรื่องของโควิดด้วยแล้วก็ในเรื่องของการแต่งกายนะสำหรับสุภาพสตรีอะไรต่างๆนี้ก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นสั้นไม่ได้สั้นไม่ได้ถ้าใส่สั้นมาก็จะมีผ้าถุงค่ะให้เรียบร้อยให้เรียบร้อยโดยที่ไม่ต้องเสียตังค์นะคราวนี้ก็เข้ามาสักการะบูชานอกจากพระแท่นแล้วก็ยังมีถาวรวัตถุนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สักการะอะไรอีกหลายอย่างด้วยกันนะเมื่อเข้ามาแล้วตรงนี้ก็จะมีในเรื่องของพระแท่นอย่างที่โยมอาจารย์บอกค่ะซึ่งท่านผู้ชมขาตรงนี้เราจะมาเริ่มกันเลยนะคะท่านผู้ชมคะแน่นอนค่ะเรากำลังจะทำพิธีในการลอดพระแท่นล้างอาถรรพ์หนุนดวงเสริมบารมีค่ะต้องบอกว่าจุดนี้เนี่ยค่ะง่ายๆเลยนะคะถ้าเกิดท่านผู้ชมมาเนี่ยก็คือมาทำแบบอาจารย์ตามนี้เลยนะคะปั๊บพนมมือตั้งนะโม3จบค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานขอลอดพระแท่นล้างอาถรรพ์หนุนดวงเสริมบารมีขอให้การลอดในครั้งนี้ให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากหนี้สินและความทุกข์ทั้งปวงเถิดสาธุ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 เพียงเท่านี้หากเราก็ลอดเพื่อเป็นสิริมงคลนะคะเรามาช่วยลุ้นกันค่ะว่าอาจารย์เนี่ยจะทำสำเร็จกับภารกิจเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตหรือเปล่านะคะหรือเปล่านะคะพร้อมนะคะไปเลยค่ะให้โยมอาจารย์นั้นมีสุขภาพแข็งแรงหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภาระปฏิภาณธนสารสมบัติสมความปรารถนาทุกประการเทอญสาธุพรสาธุท่านผู้ชมขาเพียงเท่านี้นะคะเชื่อว่าหลายคนฮะได้มาลอดเพื่อสักการะเพื่อล้างอาถรรพ์ตามธรรมเนียมปฏิบัตินะคะที่สืบต่อกันมาเชื่อว่าหลายคนถ้ามีโอกาสนะคะลองมาค่ะอาจารย์ว่าอย่างน้อยเนี่ยความสบายใจได้แล้ว1 2ก็คือเรื่องราวในการที่เราได้มาสักการะได้มาไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิตค่ะนี่คือสิ่งที่อาจารย์อยากจะแนะนำนะคะพระอาจารย์ขาก็ต้องขอบคุณมากเดี๋ยวจริงๆต้องบอกมีอีกหลายจุดค่ะพระอาจารย์ขาเดี๋ยวเราไปจุดต่อไปได้เลยค่ะส่วนด้านหลังของอาจารย์นะคะเป็นซุ้มประตูต้องบอกว่าพลาดไม่ได้สำหรับใครหลายคนที่มาซึ่งเชื่อว่าการที่เดินเข้าออกเนี่ยก็เปรียบเสมือนความเป็นมงคลใครจะสะเดาะเคราะห์
ใครอยากจะชีวิตดีขึ้นหรือตามความเชื่อต่างๆเขาเชื่อเดินผ่านแล้วเนี่ยจะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนยศหน้าที่การงานมีความอุดมสมบูรณ์นั่นเองSin sa bin nuoc